สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิงโอเวอร์ออลชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาที่เรื่องของมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับวันนี้ผมมากับเจ้า Forza 350นะครับเป็นของรุ่นพี่ผมอีกแล้วนะครับทำอะไรไปบ้างจัดเต็มแค่ไหนเดี๋ยวไปพบกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่เนี่ยครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับพี่ก็เปลี่ยนเป็นทิวซิ่งของร้าน Fiat Carbon ก็ไฟก็แลบกันลอยเคปล่าบางจุดครอบแฮนด์อะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆรถเพิ่งออกเบาะเป็นเบาะคงเทียมครับปาดอันนี้คงเทียมนี่คือยังใส่หมวกใต้เบาะได้อยู่ไหมครับไม่ได้แล้วครับใส่ไม่ได้แล้วหลังโอลิมตัวปรับของแต่งท่อ PR2 เดินคอไทเทเนียมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคอไทเทเนียมส่วนสเต็ปเครื่องก็ข้างโอเพ่นท่อกองลิ้นเฟืองท้ายก็เพิ่มสมรรถนะได้อีกหน่อยตัวนี้มันจะเป็นตัวรถซิงค์ตัวมีบลูทูธไอตัวนี้ถ้าคนใช้ iPhone นี่ใช้ด้วยได้ไหมครับพี่ไม่รองรับครับตัวนี้รองรับแต่ Android อย่างเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่เน่งนะครับไปทดสอบแต่ผมทดสอบแค่0ถึง100แล้วกันนะครับ อยากรู้ว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันครับผมโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปทดสอบกันมาแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับผมสำหรับพี่เน่งนะครับก็เปิดรับซ่อมโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวผมจะฝากหน้า Facebook พี่เน่งไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซ่อมโทรศัพท์อะไรยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับร้านอยู่ที่มาบุญคลองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยยังอยู่กับพี่เน่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู KR ของพี่เน่งนะครับผมบอกเลยว่า KR ตัวนี้นี่เติมน้ำมันเครื่องบินเลยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ